เลนส์นี้ชัดแจ๋วเลยใช่ไหมคะดีค่ะวันนี้คนไข้มาตรวจสายตาใช่ไหมคะโอเคค่ะรบกวนขอชื่อคนไข้ด้วยค่ะตอนนี้ในเรื่องของสายตาคนไข้มีการมองเห็นที่ปกติไหมคะโอเคค่ะโอเคแล้วอย่างวันที่คนไข้ใส่อยู่ตรงนี้ตัดมากี่ปีแล้วคะโดยปกติแล้วคนไข้ใส่คอนแทคเลนส์ใช่ไหมคะและปกติมีอาการอื่นร่วมด้วยไหมตาแห้งด้วยไหมคะหรือว่าจะแห้งมากๆเลยใช่ไหมคะโดยเฉพาะตอนที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราก็จะเป็นการตรวจสายตาเบื้องต้นนะคะก็เดี๋ยวจะมีเข้าเครื่องตรวจสายตาด้วยนะแล้วก็มีการทดสอบการมองเห็นนะคะทางระยะใกล้แล้วก็ไกลนะคะคนไข้ไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยววันนี้ก็แค่ตอบคำถามตามที่เห็นนะอันไหนที่มองไม่ชัดนะคะก็สามารถบอกได้นะคะว่ามองเห็นไม่ชัดนะหรือว่าอันไหนที่เห็นแล้วชัดมากๆนะคะก็บอกได้เลยโอเคนะคะเดี๋ยวอันดับแรกนะคะรบกวนคนไข้นั่งตรงเครื่องด้านนี้ได้เลยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะวัดสายตาด้วยเครื่องก่อนนะโอเคค่ะแล้วก็เอาคางนะคะมาวางไว้บนแป้นตรงนี้ได้เลยค่ะใช่ค่ะโอเคขออนุญาตปรับนะคะสบายไหมคะโอเคสูงไปไหมได้อยู่นะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะคนไข้ค่อยๆมองไปที่เลนส์นะคะใช่จะมีเลนส์อยู่เดี๋ยวคนไข้บอกนะคะว่าคนไข้เห็นรูปอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีสีอะไรนะรูปแรกนะคะถูกต้องค่ะโอเคแล้วเห็นชัดไหมคะไม่ค่อยชัดใช่ไหมโอเคค่ะแล้วถ้าเป็นเลนส์นี้ล่ะคะยังไม่ค่อยชัดนะคะโอเคตอนนี้มีเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมโอเคค่ะแล้วเลนส์นี้ชัดขึ้นมานิดนึงไหมคะโอเคค่ะ
เลนส์นี้ชัดแจ๋วเลยใช่ไหมคะโอเคตอนนี้คนไข้เห็นอะไรบ้างคะใช่ค่ะมีบอลลูนสีแดงเนาะแล้วก็ในบอลลูนเนี่ยก็มีทั้งสีม่วงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะคะเห็นรถ1คันด้วยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มีถนนนะมีทุ่งหญ้าท้องฟ้าแล้วก็มีก้อนเมฆนะคะโอเคถูกต้องเลยค่ะมาเดี๋ยวตอนนี้คนไข้พักสายตานิดนึงนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะคนไข้นั่งได้ตามสบายเลยนะคะเดี๋ยวต่อมาหมอจะลองเอาเลนส์มาถ่ายให้นะ
รงแถบที่เป็นสีน้ำเงินนะคะจะได้มีเส้นสีน้ำเงินนี้นะโอเคค่ะต่อมาใต้เส้นสีน้ำเงินบ้างนะคะจะเป็นบริเวณใต้เส้นสีชมพูนี้นะคะถ้าตัวไหนมองเห็นไม่ชัดนะคะไม่เป็นไรนะโอเคอันนี้ยังมองไม่ชัดใช่ไหมคะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเลนส์ดูนะขออีกหนึ่งรอบนะคะตรงใต้เส้นสีชมพูนะคะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะแต่ตอนนี้ยังใส่เลนส์นี้อยู่นะคะเดี๋ยวหมอขออนุญาตปิดไฟนะให้ห้องดูมืดนิดนึงนะคะเราจะได้ตามแสงไฟกันได้นะโอเคแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คการมองเห็นแบบไฟปกติก่อนเนาะเดี๋ยวปิดตาทีละข้างนะคะขออนุญาตปิดตานะจะค่อยๆเปิดหนังตานะคะให้กว้างขึ้นนะให้กว้างที่สุดนะคะไม่เจ็บนะคะเดี๋ยวต่อมาหมอจะปิดไฟนะคะห้องจะมืดนิดนึงนะโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยๆมองตามแสงไฟนะจะเริ่มจากแสงไฟสีม่วงก่อนนะคะค่อยๆมองตามแสงไฟนะอ
ต่อมาเป็นแสงสีขาวนะคะคนไข้สามารถมองเห็นไหมคะว่านี่เป็นตัวอะไรคะโอเคค่ะคราวนี้จะมีตามแสงไฟเหมือนเดิมนะคะเป็นตัวอักษรตัว A นะคะเป็นตัว A สีแดงนะคะโอเคต่อไปเป็นแสงสีชมพูบ้างนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆเปิดไฟนะนี่เป็นผลของสายตาวันนี้ที่เราวัดกันนะคะโอเคก็จริงๆหมอแนะนำให้มาตรวจสายตานะคะอย่างน้อยๆปีละ1ครั้งเนาะหรือว่า2ปีครั้งก็ได้นะคะถ้าสัก3ปี4ปีอาจจะสายตาบางทีเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงนะยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ